นายสันทนะประยูรรัตน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดการบ่อนข้าวสารคาสิโนย่านเตาปูนแอบอ้างบ่อนนี้มีระดับรองนายกรัฐมนตรีให้การคุ้มครองดูแลเผยเคยร้องมาตั้งแต่ยุคผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนก่อนหน้านี้มาแล้วจีนรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตัวกลายพันธุ์โอไมครอนที่แพร่เชื้อได้ง่ายมากเป็นรายแรกของประเทศการตรวจพบที่เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนศึกกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพกำลังจะเริ่มขึ้นศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยประจำวันที่14ธันวาคม2564พบติดเชื้อรายใหม่ 2,862 รายเสียชีวิต37รายหายป่วยกลับบ้านได้ 74,818 รายกำลังรักษา 47,531 รายรวมผู้ป่วยสะสม 2,146,043 รายนายสุชาติ ชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์โพสต์คลิปวิดีโอความยาว1นาทีเผยผลงานที่ตนเองได้เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพระบุผมทำมาแล้วและจะทำอีกครั้งหนึ่งนักศึกษานิติศาสตร์ม.ขอนแก่นจัดกิจกรรมต้านพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่12-13ธันวาคมที่ผ่านมาโดยการนำชุดครุยจุดไฟเผาถ่ายทอดสดผ่านเพจขอนแก่นพอกันทีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เดอะอีสานเรคคอร์ดของนายเดวิดสเตรกฟัสฝรั่งอเมริกันที่เข้ามาเคลื่อนไหวล้มล้างสถาบันเบื้องสูงของไทยกว่า30ปี